วันนี้คุณผู้ชมค่ะที่แต่งตัวสีชมพูมาคือหัวใจของเราสาวๆและแม่ๆทุกคนจะชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยแขกรับเชิญของเรามาถึง3คนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็น3หนุ่มฮอตนะคะจากซีรีส์เอาจริงนะตอนนี้แขกรับเชิญเรายืนเต้นกวนตามากเต้นนกกรงหัวจุกอยู่มาจากซีรีส์The Jungle เกมรักนักล่าบาร์ลับขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะเต้นเข้ามาเลยจ้ะอ๊อฟจุมพลลุคอิชิคาวะและณนนท์กรภาสวัสดีจ้าเอาไม่ทันเดียววันนี้ตัวเราสวยมากจกมันเล็กจกควิ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 กตายแล้วตายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้แต่เรายังไม่ถามถึงซีรีส์นะที่ขออัปเดตเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนก่อนเพราะถือว่าฮอตระดับอินเตอร์มากๆทั้ง3คนเลยนะทั้ง3คนเลยเริ่มจากออฟก่อนเลยบอกว่าจะกำลังจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ครับเดือนกันยานี้ที่ไหนนะที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มีมาเก๊าครับ2ที่เป็นไงบ้างกระแสตอบรับจากที่แต่ก่อนที่เราได้คอนเสิร์ตก่อนๆที่เราได้ไปออกมาก็อันนี้ก็เป็นการไปญี่ปุ่น4คนครั้งแรกครับก็มีออฟการเตนิวครับที่รวมกันเป็นเบลูก้าคอนเสิร์ตครับผมแล้วเลยก็จัดที่ญี่ปุ่น2รอบครับแล้วก็มีที่มาเก๊า1รอบเตรียมตัวมีเซอร์ไพรส์มีอยู่แล้วแต่ว่าบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยต้องอุ๋ยก่อนใช่ค่ะเป็นอะไรกันฮะส่งมาแม่ก็เลยรับอุ้ยอันนี้นี่เห็นแล้วนี่ไงอุ้ยเบลูก้าไอ้4คนก็เคยจัดขึ้นที่ไทยไปแล้วครับสิงคโปร์ไปแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มาเก๊าครับแล้วแฟนๆที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะสิงคโปร์ญี่ปุ่นน่ารักมากครับอย่างณนนท์อย่างเงี้ยเพิ่งไปมาใช่ไหมเพิ่งไปมาคนดู 2,000 กว่าว้าวโอ้ my god พวกผมขอให้ถึงเถอะขอร้องถึง2 รอบเดียวกี่รอบเรากี่รอบ2 รอบนะสมัยก่อนเนี่ยพี่เคยคุยกับคริสเนาะคริสบอกว่าตอนนั้นที่เขาไปเนี่ยเป็นช่วงแบบหลังโควิดพอดีเขาก็จะแบบห้ามกรีดห้ามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรายังสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเป็นยังกลับมาเหมือนเดิมแล้วหรือยังกลับมาปกติแล้วครับคือก่อนนั้นเนี่ยไปตอนนั้นรอบนั้นไปเหมือนจะเป็นแฟนเฟส10 คนที่แบบว่ามีแบบพี่ไบค์พี่วินมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเยอะมากแล้วคือไปทุกคนก็คือขึ้นเวทีไปปั๊บลงมาทุกคนพูดคำเดียวกันว่าใจแป้วมากเลยไม่มีใครกรี๊ดเขาไม่ให้กรี๊ดเพราะเขาไม่ให้กรี๊ดแบบเหมือนแบบว่าใส่แมสห้ามกรี๊ดห้ามส่งเสียงแต่เขาจะกระพือพัดแทนได้แค่แบบว่าสะบัดบงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ใจเขานะคือเราเป็นเขาแล้วก็อยากกรี๊ดอ่ะให้อึดอัดเพราะว่าเขาอยากแวะอย่างนี้สักหนึ่งอ่ะไม่ได้ล่าสุดที่ไปมาทุกคนก็คือสุดเสียงรอบนี้เนาะเต็มที่ก็ได้รับเสียงกรี๊ดกราดสนุกมากดีเยี่ยมลุกล่ะคะเพียงบอกตอนนี้ลุกบอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวด้วยครับผมเพราะว่าเป็นลุกเนี่ยมาแนวลุกของเฮลตี้สายเฮลตี้สายกีฬาทำอะไรไม่เห็นบอกเลยนี่เรากลุ่มเดียวไหมเนี่ยก็บอกตอนนี้แหละพูดไม่นะอันนี้เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้กำลังขายโซลาร์เซลล์ใช่ครับคือจริงจังเป็นธุรกิจรับติดตามบ้านอย่างนี้เหรอฮะครับที่มาที่ไปมันมายังไงอะเราไปขายโซลาร์เซลล์ได้ไงฮะก็คือพวกเพื่อนผมเขาเริ่มทำธุรกิจแบบว่าเกี่ยวกับ investment เกี่ยวกับการลงทุนแต่ว่าไปทางนี้แล้วฟอร์มูล่าของเราไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยแบบ pivot ไปอีกด้านหนึ่งที่คิดว่าอาจจะได้แบบเราจะได้เป็น Green Energy เรากำไรตอนนี้ในเมืองไทยรวยแดดมากเยอะมากแดดครับพี่นุ้ยแดดเยอะมากช่วยกันแปลภาษาไทยแสดงเดี๋ยวอ๋อจริงนะรายการสดหัวใจพี่นะแวบไปอยู่นี่เลยเอาแต่ลุกเขาพูดภาษาไทยชัดขึ้นเยอะแล้วนะการเปรียบเปรยของเขาล้ำรวยแดดหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านที่โรงงานอ่ะจะคุ้มมากใช่เพราะแดดแรงถ้าเปรียบเทียบกับนิวยอร์กใช่ไหมครับชั่วโมงที่จะเต็มแบบเต็มแบตเตอรี่ของเมืองไทย2 ชั่วโมงนานกว่าที่นิวยอร์กมันจะทำให้แบบการลงทุนในโซลาร์เซลล์คืออะไรวะเขาเรียกว่าเมืองไทยมีแดดเยอะกว่าถูกไหมทำให้เมื่อมีแบตเตอรี่แล้วอ่ะคือใช้ได้นานกว่าเอาไฟกลับมาใช้ได้นานกว่าแนะนำทุกคนแบบที่ไหนนะคะบริษัทอะไรเอ่ยต้องติดต่อลูกส่วนตัวนะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวคุยกันสิ่งที่พี่อยากรู้ก็คือว่า ลุกไปช่วยติดไหมได้บ้านพี่ติดแล้วเดี๋ยวพี่ลื้อทิ้งอยากจะถามว่า3หนุ่มเนี่ยจะมีงานนอกกันเยอะแยะมีเวลาเหรอเพราะว่านี่ละครอะไรก็เยอะเขามีครับเขางานแน่นขนาดนี้เขามีครับผมไม่มีเลยผมไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเลยครับลูกมีคนเดียวลูกอาจจะเป็นการจัดเวลาที่ดีแล้วเป็นคนที่จัดเวลาของเรานี่คือ2คนนี่คือจัดไม่ได้ทิ้งตัวแล้วค่ะนี่คือถ่ายละครมารวมกัน The Jungle เกมรักนักล่าบาร์ลับโอ้โหชื่อซีรีส์นะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าพูดยากมากเลยใช่ไหมครับทำไมชื่อมันต้องยาวขนาดนั้นเรื่องมันเป็นยังไงอะเดอะจังเกิลเฉยๆไม่ได้หรอมันต้องมีชื่อไทยด้วยครับแบบตามสูตรแบบตามสูตรซีรีส์ดังทั่วไปเรียกพระเอกนอนนะเรียกพระเอกนอนนะเรื่องคือยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันก็เป็นของกลุ่มเดอะจังเกิลครับที่แบบว่าเพลย์บอยแบบว่ารักสนุกไม่ผูกมัดที่แบบว่าจะมารวมตัวกันในทุกคืนที่แบบว่าจะมีการแบบว่าการสังสรรค์การแบบว่าการนั่งดื่มการนั่งปาร์ตี้กันแล้วก็แต่ละคนก็จะมี6คนที่เป็นเพื่อนซีกัน6คนที่เป็นเพื่อนซีกันครับผมก็จะมีพี่ออฟนะครับมีพี่คริสมีพี่ลีมีพี่ลุกนะครับแล้วมีนันนนนะครับแล้วก็มีมิกซิลครับผม6หนุ่ม6คู่เลยด้วยใช่ไหมก็คือ6หนุ่มแล้วก็6นางเอกเลยนะใช่ครับก็มีนางเอก6คน5คน6คนแต่ละคนก็จะมีเรียกว่าเรื่องราวที่แบบว่าเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบทำให้แต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนจากเสือกลายเป็นแมวเปลี่ยนจากผู้ล่าเป็นเหยื่อเป็นผู้รักครับผมเก่งมากคิดทำมานานยังด้วยเก่งมากเพราะว่าเป็นเดอะจังเกิลก็ต้องมีเปรียบเทียบว่าแต่ละคนเป็นแบบนักล่ายังไงในป่าใช่ปะคาแรคเตอร์สัตว์ป่าเป็นอะไรแต่ละคนเป็นอะไรฮะผมเป็นสิงโตครับทำไมเจ้าป่าครับไม่เป็นแบบคนนี้เขาเป็นกลุ่มเกลียวกราดเป็นแบบอารมณ์เสียคนนี้เป็นเหมือนแบบหัวหน้ากลุ่มเป็นแบบว่าเป็นจ่าฝูงเลยก็เลยเหมือนเจ้าป่าเป็นเจ้าป่าหรอคนคุมเกมหรอใช่แต่ว่าเนื้อเรื่องเราโดนฟันแล้วทิ้งนะใช่ชอบอันนั้นมากเลยอ่ะที่แบบอยู่บนเตียงอ่ะแล้วน้องผู้หญิงเดินถามมาเอ้าทำไมไม่เคยโดนโอ้ผู้ชายที่ไหนจะเคยวะคิดว่าเราเก่งมาตลอดเสียเซลเลยสิงโตเสียเซลเนาะแล้วเมื่อกี้เห็นบอกมีนันนนแล้วก็นันนนคืออะไรคะเล่นเป็นแฝดครับเรื่องนี้แปลว่าเปรียบเป็นอันนี้เขาสิงโตแล้วของเราฮะของผม2ตัวจะเป็นงูกับเสือโคร่งครับเป็นงูแบบงูพิษอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสือโคร่งเขาถามใช่ไหมว่าเสือโคร่งกับเสืออันนี้มันต่างกันยังไงมันเป็นพันเสือแบบพันเสือลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะในกองไม่คุยกันหรอคุยคำถามเนี้ยคุยกันครับแต่มาเจอประมาณช่วง10คิวสุดท้ายที่แบบว่าทำไมอ่ะคือเหมือนก่อนเราไม่ตรงกันเลยแยกถ่ายกันเลยแล้วก็แต่ละคนก็มีเส้นเรื่องของตัวเองก็จะมีแบบมีเจอแจมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่การมารวมกลุ่มจริงๆมันเกิดขึ้นแบบท้ายซึ่งมันดีมากๆเลยนะมันดีมากเลยชอบไวฟ์นั้นมากเลยครับสนุกสนานรู้สึกเสียดายที่ว่าตัวมันช้าไปใช่ครับแล้วลุกล่ะลุกเป็นหมาป่าครับหมาป่าแต่หน้าเขาได้นะหน้าเขาหมาป่ามากหมาป่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์เป็นคนที่ชอบกัดอุ้ยกัดอะไรฮะพี่นุ้ยปิดปากแล้วนะกัดอะไรไม่แม่จินตนาการชงครับอันตรายครับแม่จินตนาการอะไรอ๋อเขาชงมาก็คือพี่ปิดหมาในปากพี่ก็คือโดนกัดแล้วจะตกหลุมรักทันทีหรอเฮ้ยแล้วงูของนั้นคืออะไรอ่ะงูของนั้นคืออะไรงูพิษครับงูพันแบบเบสแบบเป็นงูพิษทั่วไปเลยครับมันคือแบบภาษาอังกฤษมันคือไวเปอร์ครับอ๋อใช่เอาแล้วการที่เราเล่นต้องเป็น2ตัวละครยากไหมครับยากครับยากมากเลยครับแล้วเราเคยหันไปถามเพื่อนๆว่าไม่แชร์กันเลยเหรอผมก็หันไปพูดกับมันครับคือมึงทำผมคนเดียวแต่พวกกูรอไงรออยู่รอถ่ายได้เพิ่มก็ต้องได้เพิ่มเหมือนกันเพราะว่ารอก็คือเหมือนแบบว่ามันต้องเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเป็นตัวเดิมใช่แล้วเวลาแบบเข้ากลุ่มกันใหญ่ๆเพราะว่าครึ่งเฟรมเราเป็นตัวนี้แล้วทุกคนก็ต้องนั่งรอฉากเดิมเพื่อไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มายืนอีกที่หนึ่งเพื่อเล่นเป็น2ตัวไงมุดน่านฟ้ายืนตรงนี้โอเคถ่ายเสร็จรอบแรกน้ำจะต้องมาน้ำฟ้าก็เป็นสแตนด์อินแทนเลยใช่จริงๆประทับใจกับนันนนมากสุดเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเล่นเป็น4ตัวละครเลย ทำไมอ่ะทำไมสี่แต่เราชูหน้าน้ำ day time น้ำ night time กลางวันกลางคืนจริงหรอมันต่างกันหรอคะอะไรนะครับกลางวันกลางคืนก็ต่างไปอีกหรอแล้วแต่บริบทครับคือหมายถึงว่ามันจะมีแบบพาร์ทที่แบบว่าเราทำงานเราแบบว่าใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็พาร์ทที่เราอยู่ในบาร์ที่เราจะเป็นแบบคือเขาจะให้เห็นความแตกต่างใช่ไหมว่าบางทีเนี่ยเราเจอผู้ล่าเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยตอนกลางวันเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาคือผู้ล่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้เนี่ยครับอย่างคาแรคเตอร์ของคนนี้เขาแบบว่าตอนเช้าก็จะเป็นแบบหนุ่มไอทีที่เซาหลับในเวลางานแต่พอกลางคืนเขาเป็นนักล่าอีกแบบหนึ่งเป็นหมาป่าเลยเนาะหมาป่าเลยแล้วเวลารวมตัวกัน6คนเนี่ยลุกพูดทันเขาไหมครับทันครับทันเหรอครับบทเขาแบ่งไว้ให้อยู่ครับหมายถึงในชีวิตจริงอะในกองถึงมันแปลไหมนี่คือตอนนี้ปวดหัวนะเพราะว่านอกจากเราต้องแปลให้ลูกเราต้องแปลให้นันนท์ด้วยนะขยันพูดสุดในกลุ่มเลยครับขยันสุดในกลุ่มเลยพูดภาษาอะไรเวลาคุยกับเพื่อนภาษาไทยแหละครับภาษาอังกฤษผมไม่เข้าใจโอเคจบรู้เรื่องเราเข้าใจแล้วเราเรียนมาแล้วอ๋อใช่อย่างสีเหลืองเยลโล่โอเคเก่งมากครับอ้าวไม่ตอบมะม่วงอ่ะอ๋อฉีกครับไปต่อเลยแค่นี้ตกลงทันนะลูกนะเอาเลยตอนนี้มึงทันใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะให้เล่นแบบสีเหลืองมะม่วงไปต่อไม่ได้จะไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรเขาเป็นขยันคุยที่สุดเลยเราพยายามใช่ไหมเขาต้องชวนคุยเขาก็ต้องฝึกในชีวิตประจำวันด้วยครับเพื่อแบบใช่ใช่ครับในเรื่องที่เกี่ยวกับนักล่าเนาะเกี่ยวกับเพย์บอยอะไรอย่างเงี้ยเราได้ประสบการณ์จริงของใครในทีมของเราอะไรเงี้ยมาบอกเล่าไหมว่าเฮ้ยมันต้องประมาณนี้ในแนวนี้ผมเรียนรู้จากน้องครับน้องที่ถ่ายมือไปเนี่ยใช่ครับผมเรียนรู้จากน้องเลยเพราะว่าเอาจริงๆผมก็เป็นคนที่เป็นผมก็เรียนรู้จากพี่เหมือนกันนะจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่าคือด้วยเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับผมไม่ถนัดเลยเพราะผมจะเป็นผู้ถูกสาบานผมคือผู้ถูกเลือกให้ผมสามารถถอดตรงนี้ได้ไหมแต่ผมมีพี่ชายอยู่คนนึงครับที่เป็นเอกอู่ทางด้านนี้มากๆไอคิดโอ้อ๊อฟจุมพลครับผมวนกันมานะตรงนี้ใช่ใช่เราอยู่เป็น3คนนี้นะเราจะไม่ไปนอกวงนี้นะได้เลยผมว่าเราจะไปนอกวงเขาจะได้พูดอะไรไม่ได้ใช่เขาจะได้แก้ตัวไม่ได้ไงอ๊อฟไอคิดไอรีตัวดีครับในกลุ่มนี่คือแบบโอ้โหต้องฝึกจากน้องเลยเพราะว่าลีเขาเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับแล้วในเรื่องเนี่ยเขาเล่นเป็นแบบเซเลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องความแบบแพรวของเขาจะเยอะมากครับเราต้องเรียนที่ก็เป็นนักดนตรีตอนแบบตอนวัยรุ่นเขาเป็นนักดนตรีเขาตีกลองไงใช่ความแบบตอนวัยรุ่นตีกลองวัยใช่ครับผมนั่นแหละนั่นคือคิดครับครับผมเรื่องสงสารอีก2คนเดี๋ยวเราต้องเชิญเขามานะแต่เรื่องเราเข้มข้นแน่นอนครับไหนฝากซิว่าเป็นยังไงบ้างเราฉายวันนี้คืนนี้จะเป็น EP ที่ 5ใช่ครับนันนท์ฝากเลยตอนนี้มันเป็นตอนของเธอครับผมก็เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างกำลังเข้มข้นขึ้นนะครับผมแล้วก็นั่นฟ้ากับนั่นน้ำกำลังจะปั่นหัวคุณเล่นนะครับผมแล้วก็เจอกันได้นะครับผม The Jungle นะครับเกมรักนักล่าบาร์ลับนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับ20 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ทางวิวนะครับ20 ทุ่มครึ่งครับเย้ออฟล่ะออฟฝากหน่อยก็บาร์ลับของเราใน EP นี้จะไม่เป็นบาร์ลับอีกแล้วครับผมอยากรู้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรบ้างในรอนเดวูนะครับออกกล้องนี้กล้องนี้ครับพี่ขอโทษทีต่อเลยก็นะครับไอ้ปันชื่ออะไรนะปลาดาวครับผมซึ่งเป็นนักข่าวจะเข้ามาอยู่ในบาร์ของเราแล้วจะนำความลับอะไรของเราออกไปเผยแพร่บ้างติดตามคืนนี้ครับ EP ที่ 5 ครับค่ะลุกเหรอคะลุกฝากหน่อยแล้วก็ติดตามแบบเส้นเรื่องของออฟด้วยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เส้นเรื่องของผมด้วยนะครับที่จะเล่นกับอ้ายด้วยนะฮะทุกอย่างกำลังจะสนุกขึ้นเข้มข้นขึ้นน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมกินได้เลยป่ะครับเดี๋ยวใจเย็นๆไปกันละอันนี้โยนเลยเหรออยากกินถ้าไม่มีงานต่อก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้พี่ฝากซีรีส์ให้ก่อนนะคะ The Jungle เกมรักนักล่าบาร์ลับนะคะทุกคืนวันจันทร์อังคารนะคะ20 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี